คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กรณีระหว่างที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้มุกดาหารเนี่ยกำลังมีการเข้าไปตรวจสอบเรื่องของท่อนไม้ที่เอามาตั้งอยู่ที่ศาลข้างบ้านของลุงพลนะครับปรากฏมีบางช่วงบางตอนที่เราได้นำเสนอไปแล้วเนี่ยนะครับกลายเป็นประเด็นร้อนแรงเลยก็คือว่าลุงพลเนี่ยได้มีการไปคว้าไมค์ของผู้สื่อข่าวช่องอมรินทร์ทีวีทราบต่อมาก็คือนักข่าวเนี่ยชื่อว่าฟ้านภัทรแล้วก็มีการไปกระชากนะมีการไปทุบที่บริเวณหลังแล้วก็มีการไปกระชากหน้ากากอนามัยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการคุกคามสื่อแล้วก็ยังมีการต่อว่าผู้สื่อข่าวของช่องไทยรัฐทีวีเรื่องที่ตามถ่ายลุงพลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีคำอธิบายออกมาล่าสุดวันนี้เนี่ยที่ลุงพลเองก็มีการตั้งโต๊ะแถลงนะครับโดยวันนี้เนี่ยทางลุงพลแล้วก็ทางป้าแตนภรรยาพร้อมด้วยทนายรัชพลสิริสาครเดินทางทนายรัชพลเนี่ยเดินทางเห็นบอกบินด่วนจากกรุงเทพเนี่ยนะตั้งแต่เมื่อวานนี้เพื่อมาช่วยเป็นที่ปรึกษากับลุงพลในคดีนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวโดยบอกว่าเนี่ยขอโทษไปยังผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวรวมไปถึงสื่อต้นสังกัดด้วยที่ตัวเองแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมออกไปยอมรับว่าตัวเองไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีเท่ากับผู้มีชื่อเสียงคนอื่นๆและยืนยันว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีการปิดกั้นสื่อใดๆไม่ว่าจะเป็นสื่อหลักหรือบรรดายูทูบเบอร์ยังคงให้สัมภาษณ์กับสื่อเหมือนเดิมแต่มีเงื่อนไขต้องคุยประเด็นกันก่อนว่าอันไหนเหมาะสมอันไหนไม่เหมาะสมอย่างวันนี้ที่มีการแถลงเนี่ยตัวเองก็เชิญสื่อมาตามปกติหรือแม้กระทั่งว่ากรณีสื่อหลักกับยูทูบเบอร์มีปัญหาเรื่องการทำงานทับซ้อนกีดขวางกันในพื้นที่ก็ยังสามารถมาแจ้งตัวเองได้แล้วก็จะมีการขอความร่วมมือกับเหล่ายูทูบเบอร์เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับสื่อหลักด้วยนะครับส่วนกรณีดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นลุงพลหรือนายชัยพลวิภาเนี่ยก็อ้างนะครับบอกว่าครอบครัวนั้นไม่อยากเป็นคนดังไม่อยากจะมีชื่อเสียงอยากจะใช้ชีวิตแบบชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเหมือนที่ผ่านมาเท่านั้นเองนี่นะครับส่วนเรื่องคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่ทางผบ.ตร.เนี่ยบอกว่าใกล้จะได้คำตอบแล้วนั้นตัวเองก็ดีใจด้วยที่จะได้รู้เสียทีว่าเป็นฝีมือของใครเชื่อว่าคนที่ทำผิดคงจะนอนไม่หลับอย่างที่ผบ.ตร.บอกเช่นกันส่วนตัวนั้นตัวเองไม่ได้กังวลแต่อย่างใดเมื่อคืนยังนอนหลับปกติดีไม่กังวลแล้วก็บอกนะครับบอกว่าไม่เชื่อด้วยว่าการตายของน้องชมพู่เนี่ยจะไปเกี่ยวโยงกับเรื่องไสยศาสตร์อย่างที่มีบางคนเนี่ยพูดถึงเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับสำหรับภาพที่ออกไปนะครับผมมันอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับถามว่าผมอยากให้เกิดขึ้นไหมแล้วก็ไม่อยากให้ภาพนั้นเป็นภาพที่ดูไม่ดีเนาะเพราะว่าเป็นทางสื่อเนี่ยซึ่งมันปล่อยไวมากนะครับไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นการไม่ให้เกียรติสื่อนะครับถ้าผมผิดนะครับผมก็ยอมรับผิดนะครับทุกข้อกรณีนะครับซึ่งภาพมันออกมามันรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับซึ่งทุกคนอาจจะเข้าใจว่าลุงพลเป็นคนสุภาพเรียบร้อยนะครับอันนี้ลุงพลต้องชี้แจงเลยว่าลุงพลเคยพูดมาเสมอว่าลุงพลเป็นคนพูดจาผงผางพูดตรงไปตรงมานะครับไม่อ้อมค้อมนะครับถามมาต่อไปนะครับถามตรงๆตอบตรงๆครับไม่เคยอ้อมค้อมนะครับก็ถ้ามันเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมออกไปอันนี้ผมก็ต้องขอโทษสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับทุกช่องด้วยนะครับสัญญาแบบผู้ชายนะครับว่าจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกนะครับที่เขาสงสัยกันนะเนาะว่ามันมีเกี่ยวกับสัญญาศาสตร์ข้องเกี่ยวไหมอันนี้ผมเชื่อว่าทางเจ้าที่ตำรวจเขาทำมาดีเลยอันนี้ผมต้องบอกว่าผมดีใจด้วยซ้ำถ้ามีข่าวบอกว่าจำได้แน่ๆคนร้ายนี่ผมดีใจมากครับส่วนผมก็ไม่ได้กังวลครับเรื่องวิทยาศาสตร์ผมเชื่อว่าวิทยาศาสตร์กับวิทยาศาสตร์คู่กันอยู่แล้วครับน่ารักดีครับเมื่อคืนตื่น6 โมงเช้าครับคือจะย้อนเวลาได้คุณคนก็แต่นอยู่แบบสบายๆถ้าย้อนเวลาดูก็วิถีชีวิตที่ผมอยู่หลายเรื่องที่ออกมาจริงๆเราเป็นชาวบ้านธรรมดามันมีผลกระทบในเรื่องที่ว่ามีข่าวบางหลายอย่างเนาะที่เราดูข่าวดูอะไรมันไม่ตรงไม่อะไรเนี่ยแต่เราก็เรื่องทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเราพยายามนิ่งแล้วก็ไม่โต้ตอบใครทั้งนั้นอ่ะใครอยากจะเอาทวงมาลงหรืออะไรเนี่ยแล้วก็จะอย่างเงี้ยไม่ต้องมาเป็นดาราไม่ต้องอะไร
นี่นะครับวันนี้ก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงนะขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะว่าตัวเองนั้นอารมณ์ร้อนไปแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับบางสื่อก่อนแล้วนะครับโดยอ้างบอกว่าเนี่ยที่ตัวเองเนี่ยไปคว้าไมค์ของน้องฟ้าผู้สื่อข่าวอมรินทร์มาเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยากจะช่วยถือไมค์ให้กับผู้สื่อข่าวนะครับแล้วก็บอกปกติเนี่ยตัวเองก็ช่วยถือไมค์ให้แล้วก็บอกนะครับบอกว่าความจริงแล้วตัวเองก็รู้จักคุ้นเคยกับผู้สื่อข่าวคนนี้ดีเพราะก็ไปทำข่าวอยู่ที่บ้านกกอกเนี่ยมาตลอดระยะเวลาช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งหลายคนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นอย่างมากของลุงพลเนี่ยนะว่าลุงพลเนี่ยมี2ร่างหรือว่าเป็นบุคคล2บุคลิกหรือไม่อย่างไรขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับกรณีที่ทางป่าไม้แจ้งความเอาผิดลุงพลเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของกรณีการครอบครองไม้ที่เขาไปพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ไม้ตะเคียนนะครับที่ตั้งเป็นศาลเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยไม่ใช่ไม้ตะเคียนแต่ว่าเป็นไม้มะค่าแต้เป็นไม้ห่วงห้ามซึ่งไม่สามารถจะมีได้ถ้าหากไม่ได้รับอนุญาตตามพรบป่าไม้ล่าสุดวันนี้พบว่าท่อนไม้ที่ว่าก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายออกไปไว้ที่อื่นฮะบรรยากาศโดยทั่วไปนั้นก็มีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ถวายน้ำแดงพวงมาลัยดอกไม้พร้อมกับจุดธูปเทียนและรำบวงสรวงเช่นเดิมซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ไปก็จะต้องเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนสภ.กกตูมในการสืบสวนสอบสวนแล้วก็เรียกผู้ถูกกล่าวหาเข้าให้การรับทราบข้อกล่าวหาต่อไปก่อนจะทำการตรวจยึดไม้ของกลางไปเก็บรักษาไว้ซึ่งทางลุงพลเองก็ต้องมีการชี้แจงที่มาที่ไปของไม้ท่อนนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเบื้องต้นเจ้าตัวก็ได้ให้คำชี้แจงด้วยวาจาไปแล้วนะครับว่าไม้มันลอยน้ำมาแล้วก็มาติดแล้วเขาไปเจอนี่นะส่วนวันนี้ผู้สื่อข่าวเวิร์กพอยต์ของเราเนี่ยได้ไปคุยกับหนึ่งในบุคคลที่มีการชักชวนลุงพลเนี่ยไปร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์นั่นก็คือคุณปิ๋มซีโฟซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยถึงขั้นที่ว่ายกขันหมากเนี่ยไปสู่ขอลุงพลให้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรยี่ห้อหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์แล้วก็ปิ๋มซีโฟเนี่ยได้นำเอาคณะหมอลำพาเพลินแม่ทองแปรนพันบุปผาหมอลำชื่อดังแห่งภาคอีสานร่วมขบวนไปสู่ขอลุงพลแล้วก็มีการจ่ายเงินค่าพรีเซนเตอร์ไปถึง 300,000 บาทรวมทั้งจ่ายให้1ล้านบาทหากทำยอดขายทะลุเป้าล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยคุณนริษาทรัพย์ทวีวัฒนาไปคุยกับปิ๋มซีโฟครับบอกว่าเนี่ยปิ๋มซีโฟเนี่ยเห็นคลิปที่ลุงพลเนี่ยกระทำต่อสื่อเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรคุณปิ๋มบอกว่าไม่คาดคิดนะครับว่าจะมีเหตุการณ์ที่ลุงพลเนี่ยทำร้ายสื่อขนาดนี้ซึ่งปิ๋มบอกว่าจริงๆเนี่ยรู้มาตั้งแต่แรกแล้วเกี่ยวกับพฤติกรรมของลุงพลในบางอย่างที่ไม่เหมือนกับที่สังคมหรือว่าทุกคนเห็นแต่ตัวเองเนี่ยเลือกที่จะเงียบเพราะกลัวว่าจะกระทบกับสินค้าแรกๆตัวเองยังคอยสอนว่าหากทำงานในวงการนั้นต้องทำตัวอย่างไรแต่เวลาสอนแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าลุงพลเนี่ยไม่ได้ตั้งใจฟังจนมาวันนี้ทราบว่าเจ้าตัวออกมาแถลงข่าวขอโทษสื่อขอโทษสังคมก็อยากจะแนะนำว่าถ้าลุงพลเนี่ยอยากจะเป็นที่รักของทุกคนลุงพลควรจะก้มให้ต่ำที่สุดและถือว่าวันนี้เนี่ยคงจะได้รับบทเรียนแล้วแน่นอนเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับคือปิ๋มไปในฐานะสินค้าไปในฐานะลูกค้าที่ไปจ้างเขาทำงานนะคะต้องขออนุญาตเซฟคำว่าอบอุ้มคือวินาทีนั้นนะคะคือเราจะหาพรีเซนเตอร์สักคนหนึ่งพรีเซนต์สินค้าเราคนไหนที่จะมีกระแสที่สุดตอนนั้นเราก็ทีมงานเล็งความเห็นแล้วว่าก็ต้องเป็นเขาอะค่ะที่จะทำให้เราขายของได้ในตอนนั้นก็เลยเลือกเขาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะเราทราบตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่เริ่มกับทำงานกับเขาตั้งแต่วันแรกแล้วว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยเหมือนที่เราคุ้นชินกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เลือกที่จะเก็บเลือกที่จะไม่พูดแล้วเราก็อยากจะทำงานยาวๆอยากขายของว่างั้นเถอะก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบเมื่อวานนี้จะเกิดขึ้นซึ่งยอมรับว่ามันสะเทือนใจขออนุญาตเซฟสื่อนะคะเป็นกำลังใจให้สื่อแล้วก็นักข่าวทุกคนค่ะเพราะว่าในส่วนตัวนักแสดงทุกคนดารานักร้องทุกคนโตมาได้ไม่ได้เฉพาะความสามารถเราอย่างเดียวมันก็ต้องอาศัยสื่ออาศัยนักข่าวด้วยนี่ก็เป็นบทเรียนสำคัญมากสำหรับคุณพลนะคะก็ถ้าจะเดินทางในสายนี้หรือจะเป็นที่รักของทุกๆคนเหตุการณ์แบบเมื่อวานนี้ต้องไม่เกิดขึ้นยังหวังดีแล้วก็ยังรู้สึกตั้งแต่วันแรกที่
ที่พลก้าวเข้ามาทำงานด้วยรู้สึกอยากจะมอบความเขาเรียกว่าความปรารถนาดีให้อยู่เช่นเคยนะคะแต่ส่วนที่พลจะรับไว้หรือว่าจะปฏิบัติต่อหรือไม่อันนั้นเป็นส่วนของพลนี่นะครับคุณผู้ชมครับจะเห็นนะครับว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่ชื่อเสียงของลุงพลเนี่ยมาถึงจุดที่พีคที่สุดนี่นะครับก็มีคนในวงการบันเทิงที่มีชื่อเสียงเนี่ยเข้ามานะครับเขาเรียกว่าอ้าแขนต้อนรับลุงพลนะครับในการเข้ามาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นคุณจินตลาภูลลาภนะครับที่มีการเชิญลุงพลไปฟิชเจอริ่งเพลงเต่างอยคุณอุ๊บวิริยะมาอาสาเป็นผู้จัดการลุงพลพาไปออกอีเวนต์เดินแบบอะไรต่างๆหมอปลานะครับที่ตอนนั้นก็ออกมาประกาศตัวเองบอกว่าตัวเองนั้นเชื่ออย่างสนิทใจว่าลุงพลเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็ยังมีพิมพ์จ๋ายอดบัวงามเจ้าของบทเพลงอยากเป็นป้าแตนแฟนลุงพลโดยเพลงดังกล่าวแต่งโดยยิ่งยงยอดบัวงามนะฮะก็ปรากฏว่าเหล่าคนดังที่เคยเข้ามาใกล้ชิดกับลุงพลเนี่ยก็ค่อยๆตีจากลุงพลไปทีละคนทีละคนบางคนเนี่ยถึงขั้นว่าไปแจ้งความเอาผิดลุงพลกลายเป็นศัตรูกันไปแล้วอย่างกรณีของหมอปลาเมื่อวานนี้ที่เดินทางไปแจ้งความเอาผิดลุงพลในเรื่องของคดีหมิ่นประมาทนี่นะครับและก็มีคุณอุ๊บวิริยะที่ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยลุงพลเนี่ยเหยียดเพศคุณอุ๊บวิริยะด้วยคุณผู้ชมครับเรื่องของไม้ที่อยู่ที่ข้างบ้านลุงพลล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าวันนี้เนี่ยตอนประมาณช่วงบ่ายนี่นะครับคุณผู้ชมฮะทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารนี่นะครับก็ได้มีการเคลื่อนย้ายไม้มาฆ่าแต้ของกลางซึ่งมีความยาวประมาณ3เมตร25เซนติเมตรเอามาจากบ้านลุงพลแล้วนะครับแล้วก็ไปเก็บไว้ที่หน่วยรักษาป่าเพราะถือว่าเป็นไม้ของกลางในคดีโดยจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์รถยกแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปเคลื่อนย้ายไม้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายไม้ของกลางนี่นะครับจากบ้านลุงพลเห็นบอกว่าคดีนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะมีความผิดตามมาตรา69นะครับซึ่งมีโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับตามพ.ร.บ.ป่าไม้พ.ศ.2484หลังจากที่มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบทางเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบอันนี้เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้